สวัสดีครับเว็บแอป2024 Basic EP 01ครับพื้นฐานการใช้งานคำสั่งต่างๆในการทำเว็บแอปนะครับใน EP นี้ถือว่าเป็น EP แรกนะครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้นะครับการใช้งานคำสั่งในการทำเว็บแอปว่าเราจะต้องรู้จักอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไล่สเต็ปไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างเว็บแอปด้วยแอปสคริปต์นะครับเรามาทำความรู้จักกับแอปสคริปต์นิดหนึ่งครับว่านะครับมันมีกี่ประเภทอะไรยังไงนะครับแอปสคริปต์เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ประเภทเลยนะครับแบบที่1เราเรียกว่า stand alone นะครับก็คือมีแต่ตัวแอปสคริปต์อย่างเดียวนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็เขียนฟังก์ชันให้มันทำงานตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแบบที่2เราเรียกว่า bound to Google App นะครับแบบที่2เนี่ย bound ก็แปลว่าผูกนะครับก็คือจะใช้แอปสคริปต์ตรงนี้ได้ก็เราจะต้องไปสร้างชีทสร้างด็อกสร้างสไลด์สร้างฟอร์มอะไรพวกนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยไปเขียนสคริปต์นะครับใน Google App เหล่านั้นนะครับแบบที่3นะครับก็คือสร้างเป็นเว็บแอปเลยนะครับไม่ว่าจะสร้างจาก stand alone หรือสร้างจาก bound นะครับแล้วก็ทำการ deploy ให้กลายเป็นเว็บแอปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่3นะครับในเริ่มต้นนี้นะครับเราจะมาใช้วิธีการสร้างโดยแบบที่2ก็แล้วกันนะครับก็คือ bound to Google App นะครับโดยจะใช้ Google Sheet นะครับเป็นฐานข้อมูลนะครับในการทำเว็บแอปโอเคนะครับเมื่อเราพอเข้าใจพื้นฐานคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันจริงๆกันเลยนะครับอันดับแรกเปิด Google ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลงชื่อเขาใช้ด้วยอีเมลให้เรียบร้อยนะครับเมื่อลงชื่อเขาใช้เรียบร้อยนะครับไปที่9จุดตรงนี้แล้วก็ไปที่ Google Drive นะครับคลิกเข้าไปที่ Google Drive ครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ Drive ของฉันนะครับนี่มาที่ Drive ของฉันถ้าเราต้องการให้เปิดเข้ามาทุกครั้งนะครับมันเป็นไดร์ของฉันแล้วก็มาคลิกตรงนี้กันเลยก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นไดร์ของฉันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การแสดงข้อมูลในไดร์นะครับมันก็จะมี2แบบนะครับเนี่ยแบบแสดงรายการกับแบบแสดงตารางเลเยอร์แบบกริดนะครับซึ่งผมจะชอบใช้ตัวกริดนะครับมันจะได้ดูง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับให้เราเริ่มจากการสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บงานขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ใหม่ตรงนี้นะครับคลิกใหม่แล้วคลิกที่โฟลเดอร์ใหม่ครับจากนั้นตั้งชื่อขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่านะครับโปรเจกต์เว็บแอปโอเคนะครับโปรเจกต์เว็บแอปนะครับจากนั้นกดปุ่มสร้างครับเมื่อเราสร้างโฟลเดอร์ได้แล้วนะครับเราก็ดับมันคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ครับจากนั้นผมจะทำการสร้าง Google Sheet ขึ้นมานะครับเพื่อเอาไว้ในการเก็บข้อมูลนะครับวิธีการนะครับมาที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเลื่อนไปที่ Google Sheet นะครับแล้วเอาเมาส์คลิกที่คำว่า Google Sheet ได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้ Google Sheet ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วตรง Spreadsheet ไม่มีชื่อนะครับให้คลิกเลยนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเหมือนกันกับโฟลเดอร์ก็แล้วกันนะครับก็คือ Projectนะครับ project web app โอเคนะครับเดี๋ยวในส่วนของการเก็บข้อมูลอย่างไรดึงข้อมูลไปใช้ยังไงอะไรต่างๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเราจะไปที่ส่วนขยายครับเพื่อไปสร้างแอปสคริปต์กันนะครับนะไปที่เมนูส่วนขยายตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่แอปสคริปต์นะครับคลิกแอปสคริปต์ขึ้นมาครับนี่นะครับมันก็จะเป็นการเปิดแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับพอเปิดแอปสคริปต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมากำหนดชื่อแอปสคริปต์หรือว่าชื่อโปรเจกต์นะครับตรงนี้โครงการไม่มีชื่อเนี่ยให้คลิกลงไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อผมจะตั้งชื่อเดียวกันเลยนะครับโปรเจกต์เว็บแอปนะครับตั้งชื่อเดียวกันได้เลยนะครับโปรเจกต์เว็บแอปโอเคนะครับจากนั้นก็กดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเมื่อเรากดปุ่มเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะครับโปรเจกต์เว็บแอปนี้เขาจะสร้างฟังก์ชันอัตโนมัตินะครับหรือว่า default ให้เราเลยนะครับชื่อว่า my function นะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้ชื่อฟังก์ชันนี้เราลบทิ้งก็ได้นะครับหรือเราไปเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันแล้วก็ทำงานต่อได้เลยนะครับในที่นี้นะครับฟังก์ชันแรกที่เราจะต้องทำนะครับในการสร้างเว็บแอป
ให้เปลี่ยนจาก My Function ตัวนี้เป็นฟังก์ชันชื่อว่า Do Get นะครับDO นะครับ Get ก็ G ใหญ่ ET แบบนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อฟังก์ชันเขาเรียกว่าไฟล์บังคับจะต้องเป็นชื่อฟังก์ชันนี้เท่านั้นมันถึงจะไปรันไฟล์ HTML ได้นะครับถ้าไปตั้งชื่อฟังก์ชันอื่นมันไม่ทำงานเอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งชื่อว่า doGet เท่านั้นตามนี้ก่อนนะครับในครั้งแรกจากนั้นนะครับในปีการนี้เราต้องเขียนคำสั่งอะไรนะครับให้เขียนคำสั่ง return นะครับในการเขียนคำสั่งไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทุกตัวนะครับเราพิมพ์แค่ตัวแรกเช่นพิมพ์ตัว R ลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นคำว่า return นะครับเราก็เคาะ enter เอาเลยหรือเอาเมาส์คลิกก็ได้อย่างนี้นะครับจากนั้นเคาะวรรค1ครั้งนะครับพิมพ์ตัว h ขึ้นมานี่นะครับมันก็จะขึ้น HTML service นะครับบริการของ HTML นะครับแล้วก็คลิกเอาเลยนะครับสังเกตว่าถ้าตัวแรกของคำสั่งมันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับมันจะทำให้สีคำสั่งนั้นเป็นสีแดงนะครับดูสังเกตได้นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์ดอทลงไปนะครับพิมพ์ดอทลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นมันจะมีให้เราเลือกหลายอันนะครับในที่นี้ให้เลือกตัวนี้ครับ Create Template from File นะครับแล้วก็คลิกนะครับจากนั้นให้เปิดวงเล็บขึ้นมาครับชิปเปิดวงเล็บขึ้นมานะครับเขาบอกว่าถ้าคุณใช้ Create Template from File เนี่ยนะครับให้คุณใส่ชื่อไฟล์เข้าไปในวงเล็บซึ่งชื่อไฟล์นั้นนะครับจะต้องเป็น string นะครับ string ก็คือตัวข้อความหรือ text นะครับการที่จะบอกคำสั่งว่านี่คือ string หรือไม่ string หรือ text หรือไม่ text เนี่ยมันจะมีตัวสัญลักษณ์ตัวนี้เขาเรียกว่า single quote นะครับตัวขีดเดียวนี่นะครับให้เราพิมพ์ single quote ลงไปนะครับถ้าเป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยก็คืององูนั่นเองนะฮะทีนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อไฟล์ HTML ที่เราจะไปรันส่วนใหญ่เราก็จะมักจะตั้งชื่อว่า index นะครับเราก็ใส่ชื่อ index เข้าไปนะครับพอตั้งชื่อว่า index เสร็จนะครับให้เอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหลังสุดเลยนะครับจากนั้นเคาะ enter ลงมาแล้วก็พิมพ์ดอทลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีให้เราเลือกอยู่4อย่างนะครับให้เราเลือกอันแรกเลยก็คือ evaluate นะครับกด enter ได้เลยนะครับจากนั้นก็เปิดวงเล็บขึ้นมาแบบนี้นะครับ .evaluate อย่างนี้นะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ข้างหลังสุดของวงเล็บครับเคาะ enter ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็พิมพ์ดอทลงไปอีกนะครับมันก็จะขึ้นมีหลายคำสั่งในทีนี้เอาคำสั่งแรกที่ชื่อว่า add meta tag นะครับเคาะ enter ได้เลยครับจากนั้นเปิดวงเล็บขึ้นมาครับทีนี้ในการใช้ add meta tag นี่นะครับให้เรานะครับเลื่อนนะครับแถบสีเทาเนี่ยนะครับลงมาข้างล่างสุดเราจะเห็นคำสั่งนี้นะครับ viewport นะครับ comma width device width นี่ครับให้ copy ตัวนี้เลยนะครับในวงเล็บเนี้ยนะครับ copy control c ได้เลยครับใช้คีย์ลัดเอาก็ได้นะครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์มาวางในวงเล็บนี้ control v วางลงไปแบบนี้ครับจากนั้นนะครับให้ call enter อีก1ครั้งครับแล้วก็พิมพ์ดอทอีกนะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเลือก set x frame option mode นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมาครับเสร็จแล้วเลื่อนนะครับแถบสีเทานี้ลงมาข้างล่างนะครับตัวนี้ก็เลื่อนไปขวามือสุดแบบนี้นะมันชนกันเลยนะครับแล้วก็ copy เอาสีแดงๆข้างในวงเล็บนี้ก็คือ html service x frame นะครับ allow on นะครับเอาถึงตัว l นี้ก็พอนะครับถ้ามันก็มาเกินก็ค่อยลบทิ้งก็ได้นะครับจากนั้นCtrl C ครับ copy ตัวนี้นะครับแล้วเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ในวงเล็บ Ctrl V ลงไปนะครับจบแล้วนะครับที่เหลือนี่ถือว่าออปชันเสริมนะครับเช่นเซตไตเติ้ลเซตนั่นเซตนี่ก็สามารถเซตเพิ่มเติมได้นะครับแต่พื้นฐานจริงๆเนี่ยเอาแค่นี้พอใช้ได้เลยนะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จสังเกตข้างหน้ารหัส GS เนี่ยมันจะเป็นวงกลมสีส้มแปลว่าเรายังไม่ได้บันทึกข้อมูลนะครับให้เราทำการบันทึกข้อมูลโดยการกดบันทึกตรงนี้นะครับกดบันทึกตรงนี้ได้เลยครับพอกดบันทึกเสร็จนะครับทีนี้นะครับให้สร้างนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า index ขึ้นมานะครับซึ่งมันจะต้องเป็นไฟล์ html นะครับวิธีการนะครับให้กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดบวกก่อนนะครับมันก็จะมีให้เลือกอยู่2 อย่างก็คือสคริปต์ถ้าสร้างเป็นสคริปต์มันก็จะเหมือนตัวแรกก็คือใช้ในการเขียนสคริปต์ตัวที่2 HTML นะครับก็คือตัวนี้แหละที่เราจะมาทำอินเด็กซ์เนี่ยมันจะต้องเป็นนามสกุล
HTML นะครับเพราะฉะนั้นให้เลือก HTML นะครับแล้วก็คลิกเลยแบบนี้นะครับมันจะขึ้นคำว่าไม่มีชื่อนะให้เราลบออกเลยนะครับคำว่าไม่มีชื่อลบเลยแล้วให้พิมพ์ชื่อนี้นะครับเราพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับอย่างไรให้เอาคำนี้แหละมาพิมพ์ในช่องนี้นะครับให้ตรงกันนะครับINDEX นะตรงกันเลยแต่นามสกุลไฟล์ไม่จำเป็นต้องพิมพ์นะครับไม่ต้องเป็น .html งี้ไม่ต้องนะครับพิมพ์แต่ชื่อแล้วข้อ enter 1ครั้งเลยครับแบบนี้นะเรียบร้อยนะครับมันก็จะทำเทมเพลตนะครับเราเรียกว่าเป็นเทมเพลตของ html นะครับตัวนี้แหละที่มันจะแสดงหน้าเว็บขึ้นมานะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนี่นะครับแปลว่าตอนนี้นะครับมันพร้อมที่จะทำการสร้างเป็นเว็บแอปได้แล้วนะครับมีแค่นี้แหละนะครับก็คือ 1. นะครับในรหัส GS มีฟังก์ชัน doGet นะครับแล้วก็มี4บรรทัดนี้ 2. นะครับมีไฟล์ index นะครับมีโครงสร้าง HTML นะครับจากนั้นเราลองพิมพ์อะไรลงไปสักหน่อยก็ได้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาเปิดเว็บขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเป็นข้อความว่าอะไรนะครับเราอาจจะใช้คำว่า hello นะครับ hello เอา hello คำเดียวก็ได้นะครับจากนั้นสังเกตหน้าอินเด็กซ์เนี่ยถ้าเรายังไม่เซฟก็จะเป็นวงกลมสีส้มนะครับให้เรากดบันทึกตรงนี้นะครับเพื่อให้นะครับมันบันทึกหายไปทั้งวงกลมทั้งรหัส JS ทั้งอินเด็กซ์ไม่มีวงกลมสีส้มแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะทำให้เป็นเว็บแอปได้อย่างไรนะมีแค่2 อย่างนี้จะเป็นเว็บแอปได้อย่างไรขั้นตอนนะครับให้มาที่เมนูนี้นะครับการทำให้ใช้งานได้ครับคลิกเลยครับแบบนี้นะครับในเมนูนี้จะมีทั้งหมด3คำสั่งนะครับคำสั่งแรกการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับจะเป็นการสร้างหรือว่า deploy หรือว่า publish เว็บแอปครั้งแรกเมนูที่2นะครับใช้ในการอัปเดตเวอร์ชันนะครับใช้ในการอัปเดตเวอร์ชันเมนูที่3นะครับใช้ในการทดสอบนะครับในขณะที่เราพัฒนาเว็บแอปเนี่ยเราจะมาเลือกเมนูนี้ทดสอบนะครับแต่เราไม่เอาลิงก์นี้ไปแชร์ให้คนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครั้งแรกเราจะต้องไปที่เมนูนี้ก่อนการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกเลยครับเนี่ยคลิกเลยจากนั้นมาหน้านี้นะครับเราจะมาเซตติ้งกันนะครับโดยการเลือกประเภทตรงฟันเฟืองนี้นะครับคลิกแล้วก็มีให้เลือกอยู่4อย่างนะครับในทีนี้ให้เราเลือกเป็นเว็บแอปนะครับคลิกลงไปที่เว็บแอปครับจากนั้นก็จะมีรายละเอียดนะครับให้เรากำหนดนะครับซึ่งตรงนี้เราจะใส่คำอธิบายหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเช่นเราอาจจะบอกว่านี่คือโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์เว็บแอปอย่างเงี้ยนะครับใส่คำอธิบายก็ได้นะครับจากนั้นใครเป็นเจ้าของเว็บแอปก็คืออีเมลของเรานะตรงนี้เป็นอีเมลของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับอันที่3ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงนะครับให้เราคลิกตรงฉันเท่านั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งหมดอยู่3รูปแบบหรือว่า3คำสั่งนะครับต่างกันยังไงนะครับฉันเท่านั้นก็คือเราเท่านั้นที่เห็นเว็บแอปนะครับเวลาทำเสร็จนะครับอันที่2ทุกคนที่มีบัญชีแปลว่าใครจะเข้ามาดูเว็บแอปเราเนี่ยหรือว่าจะเปิดเว็บแอปเราขึ้นมาชมได้เนี่ยเขาจะต้องลงชื่อเขาใช้หรือว่าล็อกอินก่อนนะครับแบบที่3ก็คือทุกคนนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์สาธารณะใครได้ลิงก์เว็บแอปก็เปิดดูเว็บแอปได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราเลือกทุกคนให้เราเลือกทุกคนตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่มนี้นะครับการทำให้ใช้งานได้ครับคลิกลงไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเว็บแอปก็จะทำการสร้างลิงก์ขึ้นมานี่นะครับลิงก์นี้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์ใช้งานจริงนะครับสังเกตขวามือสุดสีดำๆเนี่ยมันจะเป็นคำว่า /exec นะครับแปลว่าลิงก์ใช้งานจริงของเว็บแอปนี้เป็น URL ของเว็บแอปนี้นะครับและตอนนี้เราสร้างเวอร์ชันแรกขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าเวอร์ชัน1นะครับณวันเวลาที่เราสร้างขึ้นมานะครับเมื่อเราได้แบบนี้นะครับให้เราปิดไปก่อนนะครับก็คือให้กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับจากนั้นการทดสอบเว็บแอปทำอย่างไรนะครับการทดสอบเว็บแอปทุกครั้งเนี่ยให้มาที่ปุ่มนี้นะครับการทำให้ใช้งานได้และให้ไปเลือกเมนูล่างสุดครับเมนูล่างสุดก็คือเมนูของนักพัฒนานะครับในขณะที่เราทดสอบ
ปลี่ยนข้อความอะไรเงี้ยมันก็จะแสดงล่าสุดณขณะนั้นได้เลยนะครับโอเคคลิกการนำทดสอบไปใช้งานครับตรงนี้สังเกตว่าเมื่อเราคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะสร้างลิงก์ขึ้นมาไหมครับเป็นลิงก์ใหม่นะครับเนี่ยสังเกตว่าสีดำขวามือสุดมันจะเป็น /dev เห็นไหมครับ develop นะครับ developer ผู้พัฒนานะครับไม่ใช่ exec นะครับเพราะฉะนั้นลิงก์นี้เราสามารถที่จะคลิกที่ลิงก์แล้วก็เปิดหน้าเว็บขึ้นมาแบบนี้ได้เลยครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถือว่าเราสามารถสร้างหน้าเว็บแอปนะครับขึ้นมาสำเร็จแล้วนะ EP 1นี้ถือว่าสร้างเว็บแอปเป็นแล้วนะครับสามารถที่จะแสดงนะครับหน้า HTML ตรงนี้นะครับผ่านหน้าเว็บแอปได้แล้วนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ไปทีละสเต็ปไปทีละขั้นนะครับเพื่อจะไปพัฒนาเป็นโปรเจกต์ให้ได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับ EP 1นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ